ค่ะก็มาพบกับส้มอีกแล้วนะคะกับบล็อก Beauty Barangina นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากมีของเล่นใหม่นะคะที่ทาง Lesacha ส่งมาให้เล่นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่เอง Lesacha Spiral นะคะเห็นลักษณะตอนแรกนึกถึงอะไรรู้ปะไม้คาถาของ Hermione อ่ะปึ้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ชอบดูพวกกูรูทางต่างประเทศนะคะเขารีวิวมันจะมีลักษณะแกนม้วนผมแบบนี้ออกมาหลายยี่ห้อเลยนะคะก็โชคดีที่รสชาติออกมาแล้วนะเกือบซื้อแล้วจริงๆอะนะก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันทำลอนได้แบบไหนนะคะก็ถ้าดูจากรูปนะคะมันก็จะมีในลอนที่สามารถที่จะเป็นแบบลอนเกลียวโปเต้ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้แบบลอนแบบแน่นๆชิดๆกันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้แบบไปรีดตรงในตัวนี้ไม่ได้นะก็มาดูลักษณะของเจ้าเครื่องนี้กันดีกว่านะคะก็ทั่วๆไปเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะส่วนใหญ่ของSachaเองเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของทัวร์มาลีนใช่ไหมคะตัวนี้ดีกว่าทัวร์มาลีนทั่วไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเคลือบนาโนทัวร์มาลีนนะคะซึ่งเป็นอนุที่เล็กมากแล้วก็ทัวร์มาลีนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของป้องกันผมแห้งเสียนะคะแล้วก็ลดการเขาเรียกว่าอะลดการชี้ฟูของเส้นผมนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยยังช่วยให้ผมยังชุ่มชื่นอยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของนาโนทัวร์มาลีนเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้นานขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันแล้วกันนะคะวิธีการเปิดเครื่องก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะนี่เรากดค้างไว้ป้าบมันก็จะขึ้นไฟที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะเครื่องนี้เนี่ยอุณหภูมิมันจะเริ่มที่120นะคะและเราสามารถปรับเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกลบนะคะก็เพิ่มก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มได้สูงสุดที่200นะคะซึ่ง200เนี่ยก็ถือว่าร้อนมากละแนะนำนะคะคนที่ผมค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้รับการบำรุงหรือว่าแห้งเสียอยู่แล้วเนี่ยให้ใช้ที่ประมาณ180ก็พอไม่ต้องถึง200นะคะมันจะแรงเกินไปแล้วก็อย่าลืมใช้พวกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมก่อนใช้เครื่องแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันผมแห้งเสียด้วยนะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยอุ๊ยร้อนละพึ่งเสียปากแป๊บเดียวร้อนเร็วมากเดี๋ยวเราจะมาลองทำผมให้ดูกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องบอกว่าส้มได้เครื่องนี้มานะคะก็มาตัวเครื่องอย่างเดียวไม่มีกล่องไม่มีอุปกรณ์ข้างในซึ่งจริงแล้วเนี่ยวิธีการใช้แกนแบบนี้เขาจะต้องมีถุงมือมาให้ด้วยเป็นถุงมือกันความร้อนนะคะแต่เราไม่มีเราก็เลยไปหาถุงมือที่เราใช้กันหนาวทั่วๆไปนี่แหละเราจะเอามากันร้อนวันนี้นะก็เดี๋ยวจะก่อนอื่นเลยอย่าลืมว่าทำผมทุกครั้งต้องแบ่งผมก่อนนะคะยิ่งคนแบบสไลด์ผมมาอย่างเงี้ยควรจะแบ่งผมเป็นชั้นๆจะได้ง่ายต่อการทำด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ส้มบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ว่าจะทำผมใดรีดหรือม้วนด้วยอุปกรณ์ทำผมนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยนะคะอย่างวันนี้ส้มก็จะใช้ตัวนี้ที่ส้มใช้อยู่แบบสักพักนึงแล้วก็ชอบมากของชินะคะเป็น44 Iron Guard นั่นเองก็ฉีดในบริเวณช่วงปลายผมที่เราจะทำการม้วนนะคะแล้วก็ลูบให้มันซึมเข้าเส้นผมค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะเริ่มใช้ไฟที่180ก็พอนะคะไม่ต้องให้มันแรงมากเพราะแค่นี้ก็ถือว่าร้อนมากแล้วแหละระวังอย่างนึงห้ามไปแตะเด็ดขาดไม่งั้นมืออาจจะไหม้ได้พองได้นะคะแล้วก็ก่อนใช้เครื่องตัวนี้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะบางคนอาจจะแบบเซียนมากใช้โดยที่ไม่ต้องใส่ถุงมือแก้แต่ว่าเรายังไม่เซียนขนาดนั้นแล้วเราก็กลัวมือไหม้มือพองแล้วก็ต้องใส่ถุงมืออย่างนี้ก่อนนะคะโอเคเราจะมาเริ่มทำผมกันแล้วกันเดี๋ยวส้มจะสอนทางด้านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู2ลอนก่อนละกันนะคะอย่างที่ส้มบอกสามารถที่ทำเป็นลอนที่แบบแน่นๆก็ได้นะคะก็วิธีการใช้โค้งมาอย่างนี้ค่ะวึบแล้วก็เฉียงลง45องศานะคะแล้วก็มือด้านนึงแล้วก็จับผมมาประมาณนึงแล้วก็รีดให้มันแบนแบบนี้นะคะ
่ะโอเคแล้วก็แนบผมเข้าไปปั๊บแล้วก็ทำการม้วนเข้านะคะให้มันแน่นเลยแล้วก็ดึงเอาไว้นะคะให้มันแน่นๆนิดนึงหลอดออกมาก็จะแน่นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 วินาทีค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเสร็จละแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยผมป๊าบนี่เห็นไหมคะว่าหลอดมันจะแบบแน่นมากเลยอะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าจับผมไว้ไม่หมดนะคะมันก็จะเลยเหลือตรงปลายไปนิดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอีกรอนหนึ่งที่แบบแน่นมากๆนะคะแต่เราสามารถใช้มือสานให้มันคลายได้นะเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายออกเนี่ยก็จะเป็นรอนเกลียวแบบนี้แน่นๆเลยแล้วก็อีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวมาทำอีกแบบนึงให้ดูละกันอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบที่แบบมันจะคล้ายๆพวกบีชเวฟอะค่ะก็คือแบบเป็นเกลียวคลื่นแบบเป็นคลื่นตัว S อะไรอย่างเงี้ยวิธีการก็เช่นเดียวกันเลยก็โค้งอย่างนี้มานะคะแล้วก็หน้าผมม้วนเข้ากับแกนนะคะทีนี้เราไม่ต้องจับเขาแน่นมากค่ะจับเบาๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้มันติดเนี่ยให้มันไม่ต้องให้มันติดกันหมดก็ได้ก็เหลือที่นิดนึงปั๊บเนี่ยทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็ร่วงลงมาเป็นอย่างนี้ละนะคะก็จะเป็นลอน2ลอนที่ค่อนข้างแตกต่างกันตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นลอนแน่นมากนะคะแน่นจริงๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นลอนคล้ายๆเป็นคลื่นตัว S ละกันก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเป็นคลื่นแบบนี้ดีกว่านะคะจะได้แบบเข้ากับอากาศบ้านเรานิดนึงนะผมเป็นเกลียวขึ้นจะได้แบบดูสบายๆเนาะอันนี้มันจะแน่นเกินไปอ่ะคือส้มไม่ค่อยชอบหลอนแบบนี้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวทำแบบนี้นะกันนะคะทั้งหัวเลยค่ะทรงผมอีกทรงนึงนะคะเมื่อกี้เป็นสาวผมตรงนี้เป็นสาวผมหยิกเหมือนผมแบบไปดัดมาเลยอะค่ะก็จะได้เป็นลอนคล้ายๆแบบลอนคลื่นตัว S ที่ส้มเคยใช้เครื่องมืออีกตัวนึงทำให้ดูนะคะอันนี้ก็ทำได้คล้ายๆกันเลยทีเดียวนะคะก็ลอนออกมาค่อนข้างสวยดีนะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกลอนแบบไหนก็ได้จะให้มันเป็นเกลียวมากกว่านี้ก็ได้อยู่ตอนที่เราม้วนผมเข้ากับแกนนะคะถ้าเราดึงผมเนี่ยม้วนเข้าไปแล้วดึงผมแน่นๆเนี่ยลอนก็จะออกมาแน่นนะคะถ้าเราปล่อยคลายๆน่ะมันก็จะแบบได้ลอนที่คลายมากกว่านี้นะคะแต่ว่าลอนประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะก็เป็นอีกทรงนึงที่ชอบนะคะน่ารักดีก็ดูแบบเป็นสาวเกาหลีนะคะยังไงก็ฝากทรงผมทรงนี้เอาไว้ได้ลองทำดูแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวแกนสไปรัลนี้นะคะจะมีวางขายในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะในกล่องก็จะมีถุงมือมาให้ไม่ต้องใช้ผงส้มนะก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องนึงที่สามารถทำลอนได้แตกต่างจาก อุปกรณ์ทำผมของเลอซาช่าทั่วไปเลยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่อยากให้ทุกคนได้ลองมีแล้วก็ได้ลองเล่นดูรับรองว่าตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายนะคะง่ายกว่ารุ่นอื่นเลยละกันที่แบบหลายๆคนชอบบอกว่าแบบทำไมเลอซาช่าใช้ยากจังทำไม่เป็นซื้อมาก็ยังทำไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยทำได้แน่นอนเพราะไม่มีอะไรยากเลยแค่ม้วนผมเข้าไอ้แกทีนี้จบละก็ได้ลองสวยๆไปลองทำดูที่บ้านนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยละกันแล้วก็ถ้ายังไงส้มเล่นเครื่องตัวนี้มากขึ้นแล้วจะลองทำผมทรงอื่นให้ดูได้ดูกันละกันนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะติดตามนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถคอนทักทายกันที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ무슨인연인지널보면 무슨
갈수록 가슴이 뛰는 게 이상해져 사랑일까 네가 너무 좋아져 두루루